3อย่างจะทำให้ชีวิตคุณรุ่งโดยที่คุณไม่ต้องเสียตังค์เลยสักบาทครับถ้าคุณอยากให้ชีวิตรุ่งนะโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนเลยสักบาทไม่ต้องไปมูที่ไหนทำแค่3อย่างนี้พอผมการันตีฮะข้อที่1อย่าไปมองเห็นสิ่งที่ขาดในชีวิตครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันขาดแคลนรู้สึกว่าเงินหายากไปมองประเด็นว่ามันมีน้อยมีข้อจำกัดเมื่อนั้นคือเริ่มต้นของความหายนะเพราะสิ่งที่คุณมองคุณจะขยายสิ่งนั้นถ้าคุณมองว่าเงินหายากชีวิตคุณจะหายากตลอดครับถ้าคุณมองว่าตอนนี้ธุรกิจมันไปได้ยากธุรกิจจะไปได้ยากครับฉะนั้นอย่ามองที่ความหายากอย่ามองที่ข้อจำกัดอย่ามองที่สิ่งที่คุณขาดถ้าคุณตั้งเป้าไว้100บาทแต่วันนี้คุณขายได้30บาทจงแฮปปี้กับ30บาทอย่าไปมอง70บาทที่ขาดครับเพราะพรุ่งนี้คุณโฟกัสสิ่งไหนมันจะได้สิ่งนั้นถ้าคุณมอง70บาทที่ขาดพรุ่งนี้มันจะขาดมากกว่าเดิมครับงั้นจงมองสิ่งที่คุณมีอยู่และนั่นนำไปสู่ข้อที่2คือขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอยู่ขอบคุณไอ้30บาทที่คุณมีเนี่ยขอบคุณรายได้ขอบคุณยอดที่คุณยังมีอยู่ในปัจจุบันครับการขอบคุณมันคือการส่งคุณไปครึ่งทางนะงั้นวันนี้คุณอาจจะไม่ชอบงานที่คุณทำอยู่อะหัวหน้าก็ไม่ดีบรรยากาศก็ไม่ดีเพื่อนร่วมงานก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีหมดแต่มันจะมีสิ่งดีอยู่สักอย่างนึงในบรรดา100อย่างมันมีคุณโฟกัสที่สิ่งดีตรงนั้นวันพันกว่าเรื่อง999เรื่องมันไม่ดีเลยมี1เรื่องดีคุณโฟกัสเรื่องที่ดีขอบคุณเรื่องที่ดีเอาใจของคุณเอาเวลา 99% โฟกัสสิ่งนั้นแล้วสิ่งดีมันจะเริ่มต้นจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4สุดท้ายพันอย่างมันจะเริ่มมีสิ่งดีมากขึ้นจนวันนึงสิ่งดีอาจจะ900อย่างไม่ดีแค่10อย่างก็ได้และข้อที่3นี่คือเทคนิคเปิดรับความเป็นไปได้คนส่วนใหญ่จะจำกัดการมองผมเคยให้น้องคนหนึ่งไปติดต่อโรงเรียนเพื่อจะทำอย่างงู้นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ให้น้องคนนี้ก็หัวเสียทำไมไม่ให้ทำไมผอ.โรงเรียนไม่ให้นู่นนี่นั่นจะทำกิจกรรมแบบนี้ผมบอกว่าไม่หัวเสียโรงเรียนไม่ได้มีโรงเรียนเดียวในโลกมีอีกพันโรงเรียนหมื่นโรงเรียนแสนโรงเรียนล้านโรงเรียนธุรกิจที่คุณทำมันไม่ดีหรอครับแล้วเขาบังคับหรือว่าคุณต้องขายสิ่งนี้คุณยังมีของที่คุณสามารถขายได้อีกล้านกว่าอย่างลูกค้าคนนี้ไม่ดีแต่มีลูกค้าอีกพันล้านคนที่คุณสามารถขายได้เห็นไหมดังนั้นมันไม่ใช่ว่าคุณจะขายได้เฉพาะไอ้นี่อย่างเดียวอย่าไปปิดกั้นข้อจำกัดของตัวเองครับเหมือนรถม้าลำปางพอเวลามันโดนปิดกั้นมันก็มองได้เห็นแค่ตรงหน้าอย่างนี้แต่เมื่อไรก็ตามคุณเอาสิ่งที่ปิดกั้นออกคุณจะมองเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้อีกล้านแบบลูกค้ามีอีกเป็นประเทศไทยอย่างเดียวก็70ล้านคนแล้วนะคุณขายของมันเป็น70ล้านคนเลยยังมีคนพร้อมขายมีคนพร้อมซื้อมีคนพร้อมมาช่วยเหลือคุณอีกมากมายแค่คุณอยู่ในตัวเองอยู่เปิดโอกาสตัวเองได้เห็นความเป็นไปได้ที่เพิ่มมากขึ้นเอา3อย่างนี้ไปใช้และชีวิตคุณจะดีขึ้นโดยคุณไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มขึ้นเลยสักบาทถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 จะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดติดตามที่แอดไซน์แบงก์สุภกิจทุกครั้งที่มีคลิปใหม่จะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ